วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับผมวิโรจน์ Run Stop เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาพบกับการติดตั้งชุดจานขยายนะครับในรถของ BMW ตัว F34 นะครับก็อย่างที่มีเพื่อนๆครับถามคำถามเข้ามาเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเบนซ์หรือว่า BM รุ่นใหม่ๆว่าทาง Run Stop เนี่ยได้ทำจานขยายกับสำหรับรถในกลุ่มนี้ไว้ด้วยไหมผมอาจจะต้องตอบว่าเราทำนะครับก็คืออาจจะเป็นลักษณะของงานคัสตอมทำจานและขาต่อหน้างานอย่างเช่น F34 คันนี้นะครับก็คือใช้เวลาติดตั้งประมาณ 2-3 ชั่วโมงมากกว่าจานขยายตรงรุ่นอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ก็สามารถทำได้เราตามมาชมกันว่าขั้นตอนของการติดตั้งจานขยายใน F34 มีอะไรกันบ้างครับเชิญเลยครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งชุดจานขยายไฮคาร์บอน350มิลใน BMW F34 ทั้งหน้าหลังเลยนะครับก็เพื่อนๆก็ได้เห็นขั้นตอนการติดตั้งแล้วก็ผมแล้วก็ทีมงานได้พากันไปวิ่งทดสอบนะครับแน่นอนว่า
จางขยายเมื่อจับห่างจุดศูนย์กลางเมื่อเทียบกับจานเดิมครับแน่นอนว่าก็ทำให้เบรกของรถคันนี้เบรกได้อย่างดีขึ้นในระยะที่เหมาะสมขึ้นนะครับคิดว่าเจ้าของรถก็น่าจะพอใจกับระยะเบรกที่ดีขึ้นในการติดตั้งชุดจางขยายชุดนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามชมคลิปต่อๆไปของทาง Runstop นะครับว่า Runstop มีรถอะไรดีๆในการติดตั้งชุดเบรกมาฝากเพื่อนๆกันอีกไงคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ